เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ72กันเลยค่ะข้อ72นะคะโจทย์บอกมาว่าสีของดอกไม้ชนิดหนึ่งถูกควบคุมโดยยีนแบบขมไม่สมบูรณ์บนออโตโซมเมื่อสำรวจต้นไม้แปลงหนึ่งพบว่าต้นไม้เนี่ยให้ดอกสีแดง250ต้นโดยดอกสีแดงเนี่ยจะแทนด้วยอาใหญ่อาใหญ่นะคะให้ดอกสีชมพู500ต้นโดยดอกสีชมพูจะแทนด้วยอาใหญ่อาเล็กและให้ดอกสีขาว250ต้นโดยดอกสีขาวก็แทนด้วยอาเล็กอาเล็กค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยมี 1,000 ต้นจงหาค่าความถี่เอาลิวของเอาลิวที่ควบคุมดอกสีแดงค่ะข้อนี้เนี่ยมันเป็นสีของดอกไม้ที่ควบคุมโดยยีนแบบขมไม่สมบูรณ์บนออโตโซมใช่ไหมเขาก็ให้มาแล้วว่าดอกสีแดงสีขาวและสีชมพูเนี่ยมีกี่ต้นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาค่าความถี่เอาลิวของเอาลิวที่ควบคุมดอกสีแดงกันค่ะเรามาพิจารณากันเลยดอกสีแดงเนี่ยมีทั้งหมด500ขออภัยค่ะมี250ต้นใช่ไหมดอกสีแดงก็แทนด้วยอาใหญ่อาใหญ่250ต้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความถี่เอาลิวของเอาลิวอาใหญ่เนี่ยก็เป็น2เท่าใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มีอาใหญ่2อันก็เป็น2เท่าของ250นั่นก็คือ500อาใหญ่นั่นเองต่อมามาพิจารณาดอกสีชมพูบ้างมีดอกสีชมพู500ต้นค่ะซึ่งดอกสีชมพูเนี่ยแทนด้วยอาใหญ่อาเล็กใช่ไหม500ต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันก็จะมีเอาลิวอาใหญ่เนี่ย500อาใหญ่กับอาเล็กเนี่ยก็ได้ออกมาเป็น500อาเล็กเหมือนกันก็แบ่งกันไปนะคะทั้งอาใหญ่และอาเล็กต่อมาค่ะมาดูดอกสีขาวกันบ้างดอกสีขาวมี250ต้นใช่ไหมซึ่งสีขาวเนี่ยแทนด้วยอาเล็กอาเล็ก250ต้นเราก็จะได้ว่าความถี่เอาลิวของอาเล็กเนี่ยก็จะเป็น2เท่าของ250นั่นก็คือเป็น500อาเล็กนั่นเองแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาถามถึงความถี่ของเอาลิวที่ควบคุมดอกสีแดงซึ่งดอกสีแดงเนี่ยแทนด้วยอาใหญ่อาใหญ่ใช่ไหมหมายความว่าเขาถามถึงความถี่เอาลิวที่ควบคุมขออภัยค่ะถามถึงความถี่เอาลิวของอาใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะมีความถี่เอาลิวของอาใหญ่เนี่ยเป็น500บวก500ใช่ไหมก็เป็น 1,500 บวก500ส่วนด้วยความถี่เอาลิวทั้งหมดก็คือ500บวกกัน4ครั้งก็เป็น 2,000 ใช่ไหมคะเมื่อคิดออกมาเป็นทศนิยมเนี่ยเราก็จะได้ว่าเป็น 0.5 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้แล้วนะคะว่าความถี่เอาลิวของ R ใหญ่เนี่ยเป็น 0.5 ค่ะซึ่ง 0.5 เนี่ยก็ตรงกับชอยข้อ3นั่นเองอันนี้นะคะก็สำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงความถี่เอาลิวใช่ไหมเราก็ต้องมาคำนวณหาความถี่เอาลิวโดยพิจารณาจากจำนวนต้นดอกสีต่างๆนะคะตามที่โจทย์เขากำหนดให้แล้วก็ค่อยๆมาหาความถี่เอาลิวเนอะแล้วก็หาค่าความถี่เอาลิวของเอาลิวที่เขาต้องการเนี่ยโดยเอาความถี่เอาลิวที่เขาต้องการหารด้วยความถี่เอาลิวของเอาลิวทั้งหมดนั่นเองก็จะได้เป็นค่าที่เราต้องการนะคะเป็นคำตอบของโจทย์แนวนี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่